ับได้ไหมอยากให้คนรู้เยอะโอ้โหเขารู้ไงโอ้ทำไมพี่ถึงไม่ตอนไปญี่ปุ่นนั้นก็ตอนนี้ขอขึ้นรูปเลยพี่ทีได้ไหมครับคือใน4คนนี้ใครหล่อสุดตะโกนมาเลยเวลาเราเป็นแขกคนอื่นก็ตะโกนชื่อคนอื่นพอกูเป็นแขกคนก็ยังไม่ตะโกนชื่อเราเลยมันอะไรกันเฮ้ยตะกี้ได้ยินพี่เต้ไหมหรอพี่เต้ไม่แต่ตอนนั้นเราไปถือว่าเฮ้ยเป็นประสบการณ์ที่ดีนะดีทำไมอ่ะคือตอนนั้นอ่ะที่ไปเลิกงานดึกก็ยังอุตส่าห์โทรไปหาถึงโตเกียวใช่พอไปเสร็จปุ๊บกินคงกินข้าวกันดึกแล้วกินคงได้เป็นไงกินคงกินคำสร้อยไม่จับคำสร้อยกินข้าวกินเครื่องกินเครื่องเลยกินข้าวกินข้าวอะไรกินข้าวกินเครื่องกินคงอะไรหน่อยกินข้าวเฉยเออกินข้าวเสร็จปุ๊บกินข้าวปุ๊บเอากินแล้วต่อสิเขารอฟังอยู่อยากขัดตอนเลยครับกินข้าวปุ๊บปกติต้องกลับได้แล้วไม่ยอมกลับไม่แต่บางทีเขากินข้าวก็ไม่กลับก็ไม่เพราะว่าไม่ได้พอรักกันเลยนะเพราะมันมีคนคุยรู้เรื่องเป็นภาษาไทยไงอยู่ญี่ปุ่นมันก็จะไปคบเพื่อนใหม่มันก็ยากไงก็ต้องมาหาคนไทยคบอ่ะต้องมาพี่เตมาหาไกลไหมพี่เตอยู่ที่ไหนนะอยู่โยโกชิโยโกฮาม่าโยโกชิมาไม่ได้ใช่โยโกฮาม่าโยโกฮาม่านั่งมานั่งมาไกลเลยแล้วก็นั่งรถไฟมาใช่เสร็จปุ๊บเราก็เลยหาที่ไปเที่ยวกันต่อเที่ยวที่ไหนคือตามสไตล์คนอ่ะเรียกว่าเท่อะนะเวลาเขาคุยกันรู้เรื่องเลยตามสไตล์คนเท่อะดึกๆเขาเที่ยวไม่อยากใช้คำแทนใช้เที่ยวคลับไปเที่ยวพยายามหาคลับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นฟิลแบบแบดๆเนอะพยายามในชีวิตเราเวลาใครถามเฮ้ยเที่ยวไงไหนเราไม่ค่อยมีความรู้เราก็เลยเฮ้ยเดินแบบไปสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วก็เจอแล้วก็เข้าไปรู้ป่ะแต่ก่อนที่จะเข้าอะครับโอ้โหหาเรื่องแบบหาช่องว่าผมตลอดเลยเฮ้ยพี่นั่นพี่นั่นมันแต่พอเข้าไปทันปุ๊บโอ้โหแบบไม่กล้าว่าอะไรเลยเพราะว่าข้างในรู้ว่ามันสกิลเท่ากันสกิลการเต้นมันว่าไม่ได้เนี่ยไม่พูดอะไรเลยไม่เราเต้นไม่ได้เราก็เชียร์คนอื่นไงมีครูเต้นไปเลยเฮ้ยเต้นไอเราก็อยู่นี่แล้วผมก็แบบเหมือนพอเพลงมันมาใช่ป่ะเพลงก็ไม่รู้จักนะไม่รู้จักก็พยายามเอ้ยมันต้องหนุกอะเต้นแหละผมก็เต้นพยายามเต้นสุดเลยหันไปเขาเนี่ยเขาว่าแบบชอบเต้นไหมชอบเต้นไหมผมก็ที่แบบผมเต้นอันนี้สายจริงจังไอ้สายแบบสายสนุกสายเอามันไงแต่นี่ทำเป็นสายแบบปิดเก๊กหน่อยเราก็เลยมาหาแล้วอันดีๆอันนี้ถือว่าหนุกยังไม่ผมไม่รู้ไงมันก็มีตัวเทียบว่าแบบว่าเท่าไหร่ถึงสนุกก็แบบมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจเขาก็ยังไม่ค่อยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เตะเต้นให้ดูดีกว่าชอบไหมชอบเต้นไหมเราไม่ชอบแต่ว่านัดกันแล้วว่าที่ไทยต้องมาแก้มือว่าให้รู พวกอีเวนต์อ่ะอย่าลืมนะงั้นเดี๋ยวนัดแก้มือที่ไทยจะให้รู้ความสุขที่ไทยจริงเป็นไงเฮ้ยไม่นัดกันหลายทีแล้วไม่เคยนัดแล้วไม่เคยได้ไปเพราะว่ารอคุณอิงวัฒน์ธรจบคอนเสิร์ตใช่แล้วเดี๋ยวจะไปพร้อมกันใช่เพราะนั้นเขาก็เต้นได้ประมาณนี้เหมือนกันแค่นั้นอ่ะโอเคไม่พอชอบเต้นหรือไม่ชอบเต้นพอแล้วที่ดิวมาให้พูดแค่นี้มันเกิดบัดเจ็ตแล้วถ้ามากกว่านี้อีกเลยหนีค่าชุดนี่คือชีวิตเจอเต็มตะวันเดี๋ยวเนี่ยโอเคงั้นไปเล่นกงเล่นเกมบ้างไหมล่ะมีสโคปเล่นเกมป่ะ
เขามีเลยเหรอคืออยากเล่นเกมเหมือนกันไม่ชอบเต้นใช่ไหมไม่ชอบเต้นชอบเล่นเกมเกมนี้แข่งกันใครแพ้ต้องเต้นหรือเปล่าก็พอได้แต่ว่าให้เป็นพิธีกรในเกมด้วยไหมเพราะถ้าพิธีกรเนี่ยก็อีกเลนเหมือนกันแต่จะช่วยพูดเยอะๆเลยแล้วก็จะแข่งขอบคุณพี่เต้นตะวันมากเบเนฟิตคือถ้าให้พิธีกรแอดเพิ่มอ่ะจะเล่นเกมเต็มที่เพราะไม่งั้นจะเล่นแกนๆได้แบบเฮ้ยเล่นพอเป็นพิธีกรเล่นเป็นงั้นเล่นเป็นงั้นไม่เอาจริงแต่ถ้าจ้างเพิ่มอ่ะจะให้จะเพิ่มเลยฟิลจริงจังอ่ะจริงจังฟิลจริงจะถวายชีวิตคนมาเลยบิวกิ้นเลยมันไม่เสียหน้าอยู่แล้วเอาไปเลยคิดเท่าไหร่คิดมาแต่ถ้าคิดแพงเดี๋ยวไปลงพันทิปเดี๋ยวไปลงพันทิปหนูอยู่เท่าไหร่เอ่ยทำไมอ่ะลงมันทิพย์ได้มันยุคสมัยไหนเฮ้ยอย่าบอกนะอะไรว่าคุณอะทำไมบูลลี่เหรอไม่บูลลี่อะไรผมเติบโตมากับพันทิพย์ผมเอาไปว่าผมในพันทิพย์มีรังแต่จะมีคนอายุวัยเดียวกันมาช่วยมาแห่ชื่นชมด้วยซ้ำใช่เป็นคนยุคเราเท่านั้นก็ผมจะลงพันทิพย์ไงชื่นชมเอ้าเกมมาแล้วเกมไปก่อนงั้นเราเกมไปก่อนดีกว่า